ครับก็นะครับสวัสดีนะครับผู้สนใจนะครับเข้าร่วมนะครับที่สนใจคอร์ส PSP นะครับของเรานะครับแล้วเรามาดูรายละเอียดคอร์สของ PSP Basics Class Basic Course คอร์สนี้กันนะครับคอร์สนี้จะชื่อว่า PSP Basic Class Programming Course นะครับซึ่งเป็นคอร์สที่สอนเกี่ยวกับพื้นฐานนะครับจนไปถึงระดับกลางนะครับของภาษา PHP นะครับโดยจุดมุ่งหมายของคอร์สนี้นะครับคือจะเป็นการทำให้คนที่สนใจภาษาในการเขียนเว็บไซต์นะครับเขียนไดนามิกเว็บไซต์แล้วไม่เป็นภาษาเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์ไซส์เลยนะครับหรือต้องการทราบต้องการเขียนภาษา PHP เป็นนะครับแต่ไม่รู้อะไรเลยนะครับทางเราก็จะปูพื้นฐานแล้วก็จะสอนนะครับให้สามารถเขียนได้แล้วก็เขียนเป็นนะครับโดยเนื้อหาที่เราจะเรียนกันนะครับก็จะเป็นพื้นฐานของ PHP นะครับเรามารู้จักกับ PHP ก่อนนะครับว่า PHP เนี่ยเป็นมายังไงทำงานแบบไหนทำงานยังไงนะครับเรามาเรียนรู้ในสิ่งนี้ก่อนนะครับเรียนรู้เสร็จก็มารู้จักวิธีเขียนนะครับซินแท็กของมันนะครับการเขียน PHP เนี่ยเขียนยังไงมีข้อกำหนดยังไงนะครับแล้วก็มาเรียนรู้ที่จะแทรกโค้ดนะครับของ PHP ลงในภาษา HTML หรือนำภาษา HTML แล้วนำโค้ด PHP แทรกเข้าไปนะครับบางคนชอบจะยังเข้าใจว่า PHP ต้องเขียนทั้งหน้าเป็น PHP ล้วนอะไรประมาณนี้แต่ที่จริงแล้วไม่ใช่นะครับเราสามารถที่จะแทรกโค้ดของ HTML ลงไปในเอกสาร PHP ได้เหมือนกันนะครับมารู้จักตัวแปรต่างๆครับที่ใช้ในภาษา PHP นะฮะจะเก็บตัวเลขใช้ตัวแปรอะไรเก็บตัวอักษรหลายๆตัวใช้ตัวแปรอะไรนะฮะเอามาเรียนรู้เรื่องนี้กันนะครับแล้วก็การจะแปลงนะฮะหรือ convert ชนิดของตัวแปรต่างๆของ PHP เป็นอีกแบบนึงหรือการบังคับให้มองตัวแปรเป็นการบังคับชนิดของตัวแปรนะฮะจะทำยังไงนะครับเราสอนให้นะครับเรามีสอนให้หมดนะครับในเรื่องนี้การนำตัวแปรมาเป็นมา operator นะครับคือการเอามาบวกลบคูณหารกันในภาษา PHP เนี่ยทำกันยังไงนะครับสามารถบวกลบคูณหารกันได้ยังไงนะฮะต่อไปเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของฟังก์ชันพื้นฐานนะครับการใช้งานการเขียนภาษา PHP นะครับว่าเราจะเขียนภาษา PHP เราต้องรู้จักฟังก์ชันอะไรกันบ้างนะครับที่ใช้กันบ่อยและใช้กันประจำนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลทุกครั้งหน้าจอนะครับการวนลูปต่างๆนะครับ while do while นะฮะ for อย่างนี้เราจะสอนให้นะครับการตั้งเงื่อนไขต่างๆของโปรแกรมนะครับ if else นะเราก็สอนให้แล้วก็ฟังก์ชันอีกนะครับที่เป็นฟังก์ชันของ PHP นะฮะการนับสตริงการเปลี่ยนค่าต่างๆของสตริงการเลือกสตริงเฉพาะตัวนะครับเฉพาะตัวอักษรในตัวแปรอะไรอย่างนี้เราก็สอนให้นะครับอยู่ในนี้หมดนะฮะสามารถที่จะเราสามารถที่จะรู้ได้นะครับว่าทำยังไงนะเราอธิบายเราสอนให้นะครับแล้วก็เราสามารถในนี้แค่ตัวอย่างนะฮะเรายกตัวอย่างให้ฟังกันว่าฟังก์ชันที่เราจะสอนนี่เป็นไงบ้างอีกชิ้นมีอีกนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นการสร้างฟังก์ชันของตัวเองนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยการเขียนโปรแกรมเนี่ยเราต้องเขียนคำสั่งนั้นเนี่ยที่เราต้องการในซ้ำหลายๆรอบเราก็มาสร้างฟังก์ชันเป็นของตัวเองได้นะครับเราสอนการสร้างฟังก์ชันให้ครับสามารถสร้างฟังก์ชันเป็นของตัวเองในภาษา PHP ได้นะครับ
ต่อไปก็คือต่อไปเราเขียนเป็นแล้วนะฮะเราก็ต้องมารู้จักการคิดวิเคราะห์นะครับในการเขียนโปรแกรมนะครับเราจะสอนหลักการคิดวิเคราะห์พื้นฐานนะครับเบื้องต้นของการวางแผนการออกแบบซอฟต์แวร์นะครับตัวใช้พื้นฐานของภาษา PHP เป็นหลักนะครับทางการวางแผนนะว่าถ้าเกิดเขาให้หัวข้อแบบนี้มาเราต้องออกแบบแบบไหนบ้างนะครับเราจะวางแผนกันไปทีละสเต็ปสเต็ปนะครับเราสอนกระบวนการคิดนะครับคิดอย่างมีหลักการให้หลังจากคิดได้แล้วเนี่ยเราก็ต้องมาลงมือทำนะครับก็จะเป็นที่มาของวันที่2นะครับเราต้องลงมือทำนะลงมือเขียนโปรแกรมเองนะครับเราก็จะสอนหลักการ Big O นะครับที่เราเรียกว่า Big O นะครับเป็นหลักการเขียนโปรแกรมที่ process น้อยที่สุดนะครับสามารถโปรแกรมได้อย่างรวดเร็วนะครับการเขียนโปรแกรมสามารถเขียนได้อย่างรวดไม่ใช่เขียนได้อย่างรวดเร็วสิคือเขียนโปรแกรมให้มีคุณภาพให้เปลืองทรัพยากรในการใช้งานน้อยที่สุดนะครับเราก็จะสอนให้ในเรื่องนี้นะครับต่อไปนะครับหลังจากเราวางแผนเรียนรู้นะครับการเขียนเสร็จเราก็ต้องมีการเก็บข้อมูลนะครับก็คือ PHP มีความสามารถในการเชื่อมต่อนะครับฐานข้อมูลได้นะครับPHP อันนี้นะครับเราก็จะมาหัวข้อต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปจะเป็น PHP กับฐานข้อมูลแบบ relational นะครับก็คือ MySQL นะครับเรามาทำความรู้จักกับ MySQL กันนะว่าทำงานยังไงเป็นฐานข้อมูลแบบไหนนะฮะเรามาตรวจสอบกันนะว่าต่อไปเรามาตรวจสอบกันว่า PHP เนี่ยไอ PHP เนี่ยนะถ้าจะใช้ MySQL ต้องตรวจสอบอะไรบ้างนะครับว่าตรวจสอบเครื่องของเราว่าPHP เนี่ยถูกติดตั้งไหมMySQL เนี่ยถูกติดตั้งได้ถูกต้องหรือไม่แล้ว PHP สามารถเชื่อมต่อไปยัง MySQL ได้หรือไม่นะครับเราก็จะมาตรวจสอบและแก้ปัญหากันนะครับต่อไปก็คือคำสั่งนะครับที่ใช้ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลเบื้องต้นนะครับว่าเราสามารถใช้คำสั่งอะไรในการเชื่อมต่อฐานข้อมูลนะครับแล้วก็สามารถเชื่อมต่อได้อย่างถูกต้องแล้วก็รองรับหลายๆรูปแบบของภาษานะครับได้อย่างถูกต้องเราก็จะสอนให้นะครับรู้จักกับโปรแกรมจากการหาข้อมูลนะฮะคือ PHP MyAdmin นะครับรู้จักการสร้างตารางสร้างฐานข้อมูลนะครับจัดการ management ต่างๆของโปรแกรม PHP MyAdmin นะครับก็จะอยู่ในคอร์สนี้นะครับก็จะสร้างฐานข้อมูลแล้วก็จัดการฐานข้อมูลผ่านโปรแกรม PHP MyAdmin ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับก็หลังจากที่เราคิดวิเคราะห์จากบทที่แล้วนะครับคือการคิดวิเคราะห์แล้วก็วางหลักการนะครับเบื้องต้นในการออกแบบต่อไปเราก็ต้องมาดูส่วนประกอบว่าส่วนประกอบใดที่ต้องเก็บในฐานข้อมูลนะครับเราก็จะสอนการออกแบบสกีมานะครับเพื่อจะเก็บข้อมูลลงในฐานข้อมูลนะครับจากการออกแบบโปรแกรมในบทที่แล้วมาเก็บลงในฐานข้อมูลนะครับต่อไปก็คือการใช้ภาษา PHP นะครับในการจัดการข้อมูลนะครับคือเราจะใช้ภาษา PHP ในเขียนโปรแกรมเพื่อจะให้สามารถสร้างข้อมูลนะครับลบข้อมูลแล้วก็อัปเดตข้อมูลของเดิมนะครับที่มีอยู่ได้นะครับได้อย่างถูกต้องและถูกวิธีนะครับเราจะสอนหลักการของการจอยนะครับจอยฐานข้อมูลจอยตารางนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับเพราะเนื่องจากว่าในการออกแบบในบางครั้งเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำการเรียกข้อมูลจาก2ตารางมารวมกันนะครับมาแชร์ข้อมูลกันนะครับเขาเรียกกันจอยตารางนะครับเราก็จะสอนให้นะครับหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องฐานข้อมูลแบบ relational แล้วนะครับเราก็มารู้จักฐานข้อมูลแบบ NoSQL กันนะครับก็คือเราสามารถ PHP เนี่ยสามารถเขียนเชื่อมต่อฐานข้อมูลแบบ NoSQL ได้เหมือนกันนะครับในที่นี้เราเลือกฐานข้อมูลแบบ Document Oriented นะครับซึ่งเป็นฐานข้อมูลของ MongoDB นะครับเรามาทำความรู้จักกับบทนี้จะให้เราเรียนรู้นะครับในเรื่องของการทำความรู้จักกับ MongoDB นะฮะว่า MongoDB เป็นฐานข้อมูลแบบอะไรแบบไหนทำงานยังไงนะฮะเราก็จะสอนให้นะครับการติดตั้ง MongoDB Library นะครับเพราะเนื่องจาก PHP ไม่ได้ติดตั้ง MongoDB Library ไว้ให้เราจะสอนวิธีติดตั้งว่าติดตั้งยังไงนะครับรู้จักคำสั่งในการจัดการ MongoDB เบื้องต้นนะครับเพราะเนื่องจากว่า MongoDB ไม่มี PHP MyAdmin เหมือนกับทาง
MySQL นะครับที่มีโปรแกรมจัดการอย่าง PHP MyAdmin แต่ทาง MongoDB เนี่ยเขาไม่มีนะเราต้องใช้ command ในการจัดการนะครับเราก็จะสอนให้นะครับแล้วก็เราสามารถเขียนต่อไปนั่นก็คือการเขียนภาษา PHP เชื่อมต่อทางข้อมูล MongoDB นะฮะเราสามารถเราจะเขียนเชื่อมต่อฐานข้อมูลเนี่ยเราเขียนยังไงเขียนแบบไหนนะครับถึงจะเชื่อมต่อฐานข้อมูลได้นะครับเราก็สอนให้นะต่อไปนะครับเราก็จะมาออกแบบคอลเลกชันต่างๆนะครับใครงงว่าคอลเลกชันคืออะไรนะฮะอันนี้ขอเอาไปสอนในคอร์สนะครับคุณก็จะรู้ว่าคอลเลกชันนั้นคืออะไรนะครับเป็นการสร้างคอลเลกชันให้เกี่ยวกับงานที่เราออกแบบไว้ตามบทที่2นะครับคือการคิดวิเคราะห์และวางแผนนะครับแล้วก็วางแผนโดยใช้ฐานข้อมูลแบบ MongoDB นะ MongoDB นะเป็น NoSQL เนี่ยเราต้องการออกแบบคอลเลกชันเนี่ยออกแบบไหนออกแบบอย่างไรนะครับให้ได้ตรงตามที่เราต้องการนะครับต่อไปนะครับก็เหมือนเดิมครับก็เป็นการเขียนโปรแกรม PHP จัดการฐานข้อมูล MongoDB นะฮะแทรกข้อมูลลบข้อมูลอัปเดตข้อมูลนะครับแล้วก็เรามาดูของความแตกต่างนะครับของ database แบบ relational กับ document oriented หรือ NoSQL นะครับว่าแตกต่างกันยังไงนะครับแล้วก็ความเหมาะสมในการใช้งานเนี่ยเหมาะสมยังไงนะครับต้องใช้งานแบบไหนแล้วเหมาะสมอย่างไรนะครับเราก็จะสอนให้หลังจากที่เราเรียนรู้นะครับครบองค์ประกอบแล้วเนี่ยเราก็มาทำเวิร์กช็อปกันนะครับเราก็จะมาทำเวิร์กช็อปนะว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปเนี่ยเราสามารถทำอะไรได้บ้างนะฮะก็คืออะไรก็จะเป็นพื้นฐานนะครับเป็นแอปพลิเคชันพื้นฐานนะครับเล็กๆน้อยๆสำหรับใช้งานได้จริงนะครับก็ต่อไปก็จะเป็นเว็บแอปพลิเคชันนะครับที่เชื่อมต่อ API ของโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับน่าจะเป็น Facebook Twitter อะไรเงี้ยเราสามารถดึงข้อมูลจาก API ของ Facebook กับ Twitter ได้โดยภาษา PHP ได้เหมือนกันนะครับเราก็จะสอนพื้นฐานให้นะครับก็การออกแบบแอปพลิเคชันของเราเนี่ยให้ติดต่อกับ Mobile App ได้ก็หลายๆคนก็จะเขียนโปรแกรมนะครับ Mobile App พวก iPhone อย่างเงี้ยสามารถดึงข้อมูลนะครับจากเว็บหลายเว็บตัวอย่างเช่นพันทิปอย่างเงี้ยสามารถโยงข้อมูลกันระหว่าง Mobile App กับเว็บแอปพลิเคชันบนหน้าเว็บปกติได้นะครับเขาทำเป็นยังไงแล้วก็ทำอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับต่อไปก็คือนะครับหลังจากเราจบเวิร์กช็อปแล้วเราก็จะมาตรงนี้จะเป็นค่อนข้างจะแอดวานซ์ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะฮะก็จะเป็น CLI นะครับการประยุกต์ PHP ให้เข้ากับ CLI หรือ Command Line นะครับเรามารู้จักกับ CLI นะว่า CLI คืออะไรทำงานยังไงเหมาะสำหรับอะไรนะครับแล้วเราก็จะมาประยุกต์นะครับใช้กับภาษา PHP ประยุกต์ภาษา PHP นะครับเพื่อให้ใช้งานบน CLI ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับว่าเราเหมาะสมงานแบบไหนนะครับถึงเหมาะสมกับ CLI นะฮะออกแบบ PHP แบบไหนนะครับต้องใช้ CLI อะไรประมาณนี้เราก็จะบอกให้นะครับต่อไปก็ PHP Security นะครับจะเป็นเรื่องระบบรักษาความปลอดภัยนะฮะอันนี้ก็จะสอนเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยนะครับรู้จักภัยคุกคามนะครับที่จะเกิดขึ้นได้กับเว็บแอปพลิเคชันต่างๆนะครับว่าสามารถเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับที่การแฮกเว็บเกิดขึ้นเนี่ยเขาแฮกกันแบบไหนนะครับเราจะมารู้พื้นฐานกันนะฮะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะฮะมารู้จักกับเทคนิคนะฮะ SQL injection เป็นเทคนิคยอดนิยมในอดีตนะครับที่ตอนนี้ก็ยังเป็นที่นิยมอยู่นะครับเพราะหลายๆคนหลายๆเว็บไซต์ก็ยังไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของSQL injection มากนะฮะเราก็มาหลังเรียนรู้จักนะครับกับ SQL injection แล้วเราก็ต้องมาเรียนรู้นะฮะที่จะป้องกันภัยจาก SQL injection ว่าเราจะป้องกันยังไงนะทำงานเราจะเขียนโปรแกรมแบบไหนถึงสามารถกันพวก SQL injection ได้นะครับเรามารู้จัก cross site script นะอันนี้ก็เป็นวิธีที่นิยมเหมือนกันนะครับในการแฮกเว็บไซต์นะฮะที่หลายๆเว็บไซต์โดนแฮกกันไปก็วางพวก XSS พวกนี้นะฮะเราก็จะมาเรียนรู้กันว่าเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมถึงเกิดขึ้นนะครับแล้วก็มีเทคนิคการวางยังไงนะครับเราก็เรียนรู้ที่จะป้องกันนะครับว่าเขียนแบบโปรแกรมแบบไหนถึงสามารถป้องกัน cross site script ได้นะครับเขียนยังไงทำงานยังไงเราถึงจะป้องกันของพวกนี้ได้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้กัน
ก็ทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นPHPทั้งหมดของเนื้อหาคร่าวๆนะครับที่จะรับการอธิบายแล้วนะครับของ Cross PHP Basics Class Programming นะครับก็มาร่วมกันเยอะๆฮะก็หวังว่าผู้ร่วมเรียนจะได้รับความรู้สูงสุดนะครับถ้าใครสนใจก็สมัครกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณครับ